ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงแบบรายเดือนสำหรับคลิปนี้เราเริ่มต้นกันที่ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง14มกราคมนะคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนาะเดี๋ยวจะดูให้ทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันจากการงานการเงินเลยแล้วกันโอเคในส่วนของการงานการเงินของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้นะคะการงานเนี่ยเอาเรื่องการงานก่อนเนาะการงานนี้ดูท่าทางจะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันงานคุณอาจจะค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยแต่ถามว่าคุณยังโอเคไหมคุณก็ยังได้แหละก็ยังไหวอยู่ก็ยังสู้ไหวอยู่แล้วก็พยายามสู้ฟันฝ่าอุปสรรคพยายามแก้ไขปัญหาเอาชนะปัญหาต่างๆไปได้ในที่สุดนะคะเดือนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ถามว่าคุณไหวไหมคุณสู้ไหวไหมคุณสู้นะคะคุณสู้ไหวอยู่ใจคุณได้อะใจคุณสู้อยู่นะแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงถ้าใครบางคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องของการงานการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยดีค่อนข้างที่จะถ้าใครได้ลงทุนลงแรงอะไรไปอย่างเช่นบางคนมีการลงทุนหรือเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้มีการเริ่มต้นทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นดอกเห็นผลเริ่มเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอ่ะนะคะมันจะค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปในเดือนกันยายนของชาวราศีธนูเนี่ยการงานการเงินก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าหากใครมีปัญหาอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แล้วก็บางคนสำหรับบางคนอาจจะได้ทำงานอะไรที่แปลกใหม่แบบไม่ตรงสายที่เรียนมาอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเช่นเป็นงานอะไรที่แบบไม่เคยคิดที่จะทำแต่อยู่ๆมันก็มีโอกาสเข้ามาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างแล้วก็เป็นผลดีด้วยมองดูว่าในเดือนนี้คุณอาจจะได้โชว์ความสามารถของคุณเช่นบางคนทำงานในสายอาชีพหนึ่งอยู่ๆเจ้านายอาจจะลองให้งานคุณในอีกสายหนึ่งอะที่มันไม่คุ้นเคยกับคุณอะแต่คุณดันทำได้ดีแล้วคุณก็เลยได้ความเรียกว่าอะไรอะเจ้านายก็อาจจะถูกอกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้รับความไว้วางใจทำให้คุณได้แสดงความสามารถของคุณออกมาในเดือนนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนรวมถึงเจ้านายของคุณเองด้วยจะได้เห็นความสามารถของคุณสำหรับคนที่ยังเรียนอยู่น้องๆหนูๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะเดือนนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยก็ต้องสู้ต้องทนเหมือนต้องอดทนอะอดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ย
น้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะก็น่าจะผ่านพ้นกับปัญหาต่างๆไปได้ในเรื่องของการเรียนมันมีปัญหาเข้ามาแหละอาจจะเรียนหนักอาจจะยุ่งการงานมีงานมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะอาจจะแบบว่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเหมือนกับทำไม่ทันนะอาจารย์สั่งงานแล้วก็แบบว่าอาจารย์คนนู้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทับถมกันจนเหมือนจะทำไม่ทันแต่ก็ทันอยู่นะก็สามารถเอาตัวรอดได้งานเดือนนี้จะค่อนข้างที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักแต่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถส่วนตัวดูเหมือนว่าคนราศีธนูเนี่ยเดือนนี้คุณเองอ่ะก็จะมีความแบบว่าเหมือนมีโชคช่วยอ่ะเหมือนมีโชคช่วยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ตั้งใจนะโชคดีแบบว่าสมมุติว่าเด็กคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้อ่ะมีงานเข้ามาเหมือนว่าจะทำไม่ทันเหมือนว่าส่งไม่ทันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์อาจจะแบบอยู่ดีๆอาจารย์ก็เลื่อนวันส่งให้อะไรแบบเนี้ยเหมือนทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยแบบโชคช่วยอ่ะในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องเงินก็ไม่ดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับเด็กๆก็คงจะมีเงินใช้อยู่มีเงินพอใช้อยู่นั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรมากน่าจะไปโฟกัสกับผู้ใหญ่ในราศีธนูมากกว่าในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นสำหรับวัยทำงานแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าในเดือนนี้ก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีได้ผลกำไรงอกเงยขึ้นมาบ้างแล้วนะคะจากได้ที่ลงทุนลงแรงทำไปอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนกันสำหรับวัยทำงานผู้ใหญ่วัยทำงานทั้งหลายก็เหมือนจะมีโชคช่วยมีอะไรเข้ามาแบบว่าเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอะไรแบบนี้หรือมีงานอื่นๆเข้ามาโดยที่เราก็ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆเราจะได้ทำอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้การงานการเงินผ่านไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวราศีธนูความรักของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างเฮลพริสเตดเดอะเอ็มเพรสเอ็ดออฟเพนทาเคิลสำหรับชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นสำหรับคนที่มีคนคุยคนที่มีคู่มีคนคุยหรือว่าคนที่มีประเด็นที่อาจจะมีปัญหากับคนรักมาก่อนหน้านี้นะคะคือในเดือนกันยายนเนี้ยคุณจะมีโอกาสได้กลับไปพูดคุยปรับความเข้าใจมีโอกาสได้กลับไปคบหากันอีกครั้งหนึ่ง Give your relationship a chance ไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการคบหาหรือปรับความเข้าใจกันนะคะ Forgiving and learning ไหนค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าอยากจะบอกคุณว่าให้อภัยแล้วถือว่าเป็นการเรียนรู้กันนะคะอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นเรื่องที่เคยผิดพลาดในอดีตอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ให้เรารู้จักให้อภัยมีไพ่ Eight of Pentacles ขึ้นมาเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่มีคู่บางคนสำหรับคนมีคู่บางคนที่เป็นผู้หญิงคือ
ในที่นี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะชาวราศีธนูแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้เหมือนกันในเดือนนี้นะคุณอาจจะมีโชคเนี่ยในเรื่องของการตั้งครรภ์มันก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะการตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นแม่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อยู่กินการอะไรอย่างนั้นหรือว่าน้องๆหนูๆในวัยเรียนที่แบบว่าอ่ะคบหาการเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นแค่คนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นกับท้องหรือว่ามีลูกอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ในเดือนนี้คุณเนี่ยมองว่าในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์และมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆถ้าสำหรับคนโสดก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาถ้าคนที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยสถานะยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะเริ่มมีการแบบว่าได้มีโอกาสพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ยังต้องเรียนรู้กันไปก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับคนโสดค่อนจริงๆอ่ะไพ่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปทางคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมากกว่าว่าเหมือนคนที่เลิกลากันไปหรือว่าอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งอะไรแบบนี้จะมีการกลับมาพูดคุยกันมีการให้โอกาสกันในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับมีการยกโทษให้แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่อื่นๆไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำไพ่แองเจิลมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างสำหรับชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้อยากจะแนะนำอะไรบ้างอะไรวี่ waitLook from heaven โอเคไพ่แองเจิลอยากจะบอกชาวราศีธนูว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูอะไรที่คุณเคยคิดเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะwaitให้รอคอยไปก่อนตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะไม่ว่าคุณจะรออะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังต้องรออยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะยังต้องรออยู่อย่างเช่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่บอกไปถ้าคนที่มีคู่มีประเด็นคนมีคู่กลับเข้ามาหาคุณต้องการที่จะขอโอกาสใหม่อีกครั้งนึงมันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาจะต้องถ้าคุณให้โอกาสเขามันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาพูดคุยเริ่มเรียนรู้กันใหม่นะคะมันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะตัดสินใจคุณไม่ควรที่จะตัดสินใจว่าจะกลับมาคบเลยหรือว่าจะตัดเขาออกไปจากชีวิตเลยคือตอนนี้ไอ้สิ่งที่คุณคิดไว้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอยากให้กลับเข้ามาคุยอยากให้คุยกันให้เคลียร์ก่อนนะแล้วก็รอดูสถานการณ์รอเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเองนะคะแล้วก็
Hello from heaven. Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. ไพ่จะบอกว่าคุณอาจจะมีญาติพี่น้องหรือคนที่คุณรักที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วอ่ะที่อยู่คนละภพภูมิกับเราแล้วเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขานะพวกเขาอ่ะสบายดีพวกเขายังมองดูคุณอยู่แล้วก็คอยห่วงใยดูแลคุณคอยอวยพรให้คุณอยู่เสมอคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีคนที่รักคุณเป็นห่วงคุณพวกเขายังคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมออย่าคิดว่าคุณไม่มีใครนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนสำหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยายนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่านี่เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ายังไงอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะค่าดูก็ตามศรัทธาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะถึงสิ้นเดือนกันยายนค่าดูตามศรัทธาเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังการชอบไม่ชอบยังไงตรงไม่ตรงยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ